สวัสดีครับผมพิบูลแจ้งสว่างครับมาเรียนภาษาอังกฤษกับ nakedenglish.net นะครับถ้าคุณสนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ของเราก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nakedenglish.net นะครับถ้าคุณอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยเราก็มี2แบบครับคือเรียนกับวิดีโอที่ผมถ่ายทำใหม่มีให้เลือก3คอร์สทั้ง3คอร์สนี้จะไม่ซ้ำกับที่คุณดูทาง YouTube เลยครับหรือถ้าคุณอยากจะเรียนแบบเจอตัวต่อตัวกับผมเรียนกันสดๆนะครับก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้เช่นกันก็ติดต่อมาทาง LINE นะครับบทเรียนของวันนี้ที่คุณจะได้เรียนก็เป็นการเอาเทคนิคอันนึงในการฝึกพูดภาษาอังกฤษที่เพื่อนคนอเมริกันของผมเนี่ยเขาใช้กับนักเรียนของเขาแล้วเขาก็บอกผมว่าเออเธอลองใช้แบบนี้กับนักเรียนเธอก็ได้นะเขาบอกผมมานี่หลายปีแล้วครับน่าจะเกิน10ปีขึ้นไปเขาบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยมีเพื่อนของเขาอีกทีนึงใช้เทคนิคอันนี้เขาทำธุรกิจสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเทคนิคคือการที่เอาประโยคพื้นๆที่เราแน่ใจว่าถูกแน่ๆเนี่ยนะครับมาพลิกแปลงมาแปลงให้เป็นประโยคอื่นๆโดยการเปลี่ยนประธานก็ได้เปลี่ยนคำกริยาคือเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนแอคชั่นไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนทั้งประธานด้วยทั้งคำกริยาด้วยนะครับหรือจะเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือบางครั้งเปลี่ยน adjective ครับโดยเก็บโครงสร้างนั้นเอาไว้จริงๆโครงสร้างในภาษาอังกฤษนี่มันไม่ได้มีเยอะอะไรมากขนาดนั้นครับถ้าคุณเรียนหลักการใช้ภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะมากครับในเดือนนึงอ่ะคุณสามารถรู้หลักได้หมดแล้วก็คุณสามารถจะท่องคำศัพท์เพิ่มเติมไปแล้วก็เอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงแล้วก็ฝึกออกเสียงให้มันชัดแค่นี้ก็น่าจะเอาตัวรอดแล้ววันนี้ผมก็เลยจะสาธิตเอา30โครงประโยคเนี่ยนะครับให้คุณได้ผันให้เป็นเหตุการณ์อื่นๆมากมายทีเดียวครับก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนนะครับคุณต้องรู้จักคำสรรพนามที่เราจะใช้ก่อนก็มี7ตัวครับที่ผมขึ้นให้นี่นะครับ7ตัวเนี้ยคุณก็ต้องรู้ว่าบุคคลที่1คือผู้พูดคือฉันนะครับก็คือคำว่า I บุคคลที่1เนี่ยนะครับนอกจากถ้าเป็นฉันคนเดียวคือบุคคลที่1แล้วบุคคลที่1ยังมีบุคคลที่1ที่แปลว่าพวกเราด้วยครับพวกเราหมายความว่ามีฉันแล้วก็มีใครก็ได้อีกอย่างน้อย1คน2คน3คนเนี่ยได้หมดเลยรวมผมด้วยแปลว่าพวกเราพวกเราคำว่า we w-e-v ก็ถือว่าเป็นบุรุษที่1เช่นกันแต่เป็นบุรุษที่1แบบหลายคนแต่คำว่า I คือบุรุษที่1แบบคนเดียวครับคราวนี้มาดูบุคคลที่2ที่แปลว่าคุณที่เราพูดอยู่ด้วยกับเขาเนี่ยก็คือคุณถือเป็นบุคคลที่2หรือบุรุษที่2ครับพูดคำว่า you ที่แปลว่าคุณคราวนี้มาดูบุรุษที่3นะครับบุรุษที่3เนี่ยก็จะมีแบบคนเดียวกับหลายคนถ้าบุรุษที่3แบบหลายคนมีคำเดียวครับคือคำว่า they ก็แปลว่าพวกเขาทั้งหลายหรือแปลว่าพวกมันทั้งหลายคำว่า they เนี่ยจะหมายถึงคนก็ได้หรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับพวกเขาหรือพวกมันก็ได้ถัดมาครับเป็นบุรุษที่3คือผู้ที่เราเอ่ยถึงเขาเนี่ยแบบเอกพจน์คนเดียวก็จะมีเพศชายคือ he คือเขาผู้ชาย she เขาผู้หญิงแล้วก็ it คือมันก็เป็นบุรุษที่3แต่ว่าไม่ใช่คนนะครับสรุปว่าคุณมีสรรพนามคือ7ตัวครับบุรุษที่1คือมี I ฉัน we พวกเราแล้วก็บุรุษที่2มีคำว่า you ที่แปลว่าคุณ you เนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงคุณแบบคนเดียวเป็นเอกพจน์หรือ you ที่ว่าพวกคุณหลายๆคนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า you เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์นะครับส่วนบุรุษที่3ก็มีพหูพจน์คือหลายคนคือคำว่า they พวกเขาทั้งหลายแล้วก็3ตัวที่เหลือคือเอกพจน์คือเขาผู้ชาย he เขาผู้หญิง she มัน it นะครับคราวนี้ที่มันอาจจะต้องจำเพิ่มนิดนึงเทียบกับภาษาไทยก็คือคำที่เป็นสรรพนามว่า7ตัวนี้ฉันพวกเราคุณอะไรพวกนี้นะครับฝรั่งเขาใช้2ตัวที่ไม่เหมือนกันเวลามันเป็นประธานกับเป็นกรรมคราวนี้มาดูตอนเป็นกรรมครับเป็นกรรมจากคำว่าฉันเนี่ยเป็นประธานเป็นกรรมคืออะไรบางคนอาจจะงงประธานก็คือตัวต้นเรื่องตัวต้นประโยคกรรมคือตัวท้ายประโยคยกตัวอย่างเช่นฉันตีสุนัขคำว่าฉันเนี่ยก็คือประธานสุนัขเนี่ยก็คือกรรมแบบนี้นะครับคือประธานกับกรรมเพราะฉะนั้นถ้าคำว่าฉันที่เคยอยู่ตอนต้นเช่นสุนัขกัดฉันฉันตีสุนัข
อย่างเช่นเวลาพูดภาษาอังกฤษว่าฉันตีสุนัขก็พูดภาษาอังกฤษว่า I hit a dog ฉันตีสุนัขฉันมาดูตรงคำว่าฉันคือ I เป็นหลักครับแต่ถ้าเราพูดว่าสุนัขกัดฉันเราก็บอกว่า a dog bit me bit ก็คือกัดเป็นอดีตนะครับฉันจะไม่ใช่ I ละเพราะมันอยู่ท้ายประโยคเป็นกรรมแบบนี้นะครับคือประธานกับกรรมมาดูนะครับสรุปว่ามีประธานกับกรรมคำว่าฉันบุรุษที่หนึ่งประธานคือ I กรรมฉันเหมือนกันคือเป็นคำว่า me ดังนั้นคุณก็รู้จักอ๋อประธานกับกรรมฝรั่งใช้คนละตัวแต่ภาษาไทยใช้คำว่าฉันเหมือนกันนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความแตกต่างนะครับถ้าประธานเป็นคำว่า we คือพวกเรากรรมของเขาพวกเราก็คือคำว่า us นะครับดังนั้นคุณก็รู้ว่าเอาคำว่าคุณประธานใช้คำว่า you แต่บังเอิญกรรมเป็นคำเดียวกันคือคำว่า you ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณง่ายไปครับคำว่าคุณประธานกับกรรมเป็นตัวเดียวกัน you กับ you แค่เป็นความบังเอิญให้คุณง่ายไปครับต่อไปครับบุคคลที่3ครับถ้าประธานคือคำว่า they แปลว่าพวกเขาทั้งหลายหรือพวกมันทั้งหลายกรรมคือคำว่า them นะครับพวกนี้คุณต้องจำให้ได้แล้วต้องจำให้เร็วด้วยนะครับถ้าคุณจำได้แล้วดีมากๆถ้าคุณจำไม่ได้ต้องจำให้ได้ครับสำคัญมากๆต้องท่องให้ได้นะครับต่อไปครับบุคคลที่3แบบคนเดียวเขาผู้ชายประธานคือ he เขาผู้ชายเป็นกรรมคือคำว่า him ต่อไปครับหล่อนหรือเขาผู้หญิงเป็นประธานคือ she หล่อนเป็นกรรมคือ her ต่อไปครับ it คือมันแบบที่ไม่ใช่คนแบบสิ่งเดียวตัวเดียวประธานคือ it กรรมคือ it เหมือนกันอันนี้ก็คือความโชคดีของคุณไปเห็นไหมครับคุณรู้อันนี้ท่องให้ได้สำคัญมากๆครับคนที่พื้นฐานเก่งไม่เก่งตรงนี้ต้องรู้ทุกคนครับต่อไปที่คุณต้องรู้เพิ่มนะครับคือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของหน่อยครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาใส่ความเป็นเจ้าของกันบ่อยกว่าภาษาไทยภาษาไทยหลายๆประโยคไม่พูดความเป็นเจ้าของแต่ฝรั่งเขาต้องพูดด้วยดังนั้นมาดูคำว่าของฉันหน่อยนึงยกตัวอย่างเช่นผมจะพูดว่าสุนัขของฉันผมจะใช้คำว่า I ที่แปลว่าฉันหรือคำว่า me ที่แปลว่าฉันแบบเป็นกรรมไม่ได้เลยเพราะคำว่าของฉันมันต้องเป็นคำใหม่ในภาษาอังกฤษคือคำว่า my my ของฉันแล้วเขาต้องวางไว้หน้าคำนามนะครับเช่นสุนัขของฉันสุนัขคือคำว่า dog dog dogสุนัขของฉันผมต้องพูดว่า my dog นะครับโอเคสุนัขของพวกเราหลายคนเนี่ยเป็นสุนัขเป็นเจ้าของสุนัขร่วมกันพวกเราหลายๆคนเนี่ยเป็นเจ้าของสุนัขร่วมกันผมก็พูดว่า our dog สุนัขของพวกเราถ้าพูดสุนัขของคุณต้องใช้คำว่า your ครับแปลว่า your ของคุณนะครับก็คือสุนัขของคุณพูดว่า your dog นะครับสุนัขของพวกเขาทั้งหลายนั่นก็ต้องพูดว่า their dog เห็นไหมครับ their t h e i r คุณต้องแลบลิ้นพ่นลมด้วยนะครับ their t h ตัวนี้เป็นเสียงหนักคุณต้องออกเสียงคล้ายๆกับเป็นดอเด็กแต่ต้องแลบลิ้น their dog สุนัขของพวกเขาทั้งหลายต่อไปครับสุนัขของผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ he ไม่ใช่ him นะครับต้องเป็น his แปลว่าของเขาผู้ชายสุนัขของเขาผู้ชาย his dogสุนัขของเขาผู้ชายต่อไปครับสุนัขของหล่อนก็ต้องเป็น her dog เห็นไหมครับอันนี้มันบังเอิญซ้ำกับหล่อนที่เป็นกรรมมันแค่บังเอิญคุณก็ให้รู้ไว้ว่าใช้คำว่า her แปลว่าของหล่อนนะครับ her dog ต่อไปครับมันของมันนี้อาจจะไม่สมเหตุสมผลในการพูดแต่ว่าให้คุณได้ฝึกว่าสุนัขของมันคุณก็พูดเป็น its ครับเพิ่มตัว s เป็น its dog แปลว่าสุนัขของมันนะทำนองนี้นะครับทีนี้หลักการตอบภาษาอังกฤษนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับตอบแบบง่ายๆแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเช่นผมจะยกตัวอย่างประโยคพื้นๆที่คุณรู้จักเนี่ยคือคำว่า how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างเวลาตอบก็ตอบฉันสบายดีเห็นไหมครับสังเกตนะครับประโยคคุณเป็นอย่างไรถามถึงคุณก็ตอบฉันสบายดีอันนี้ก็คือใช้หลักทั่วไปพื้นๆในความเข้าใจของบุคคลเรานี้นะครับถ้าผมถามว่าหล่อนเป็นยังไงคุณต้องตอบว่าหล่อนสบายดีเขาผู้ชายเป็นยังไงเราก็ตอบว่าเขาสบายดีอย่างเงี้ยถ้าผมถามว่าพวกเขาอะหลายขายคนเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องตอบว่าพวกเขาสบายดีทำนองนี้แหละครับคุณก็เอาหลักความเข้าใจแบบเนี้ยไปฝึกต่อมาดูประโยคแรกกันนะครับเวลาที่เราจะฝึกเหตุการณ์แรกเนี่ยก็เป็น
ประโยคที่คุณคุ้นเคยและผมก็สอนหลายครั้งแล้วก็เจ้าของภาษาคนอื่นที่สอนตาม YouTube ก็สอนหลายครั้งครับฝรั่งเขาจะทักทายเจอหน้ากันก็ถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างเนี่ย How are you คุณฟังผมสอนหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ผมจะเอาประโยคที่คุณคุ้นเคย How are you เนี่ยนะครับมาพลิกแปลงได้หลายประโยคทีเดียวพร้อมกับคำตอบที่ผมให้คุณตอบว่า I'm fine แปลว่าฉันสบายดีนะครับผันทั้งคำถามผันทั้งคำตอบได้เยอะทีเดียวครับมาดูการผันคำถาม How are you ก่อนนะครับ How are you มันก็แปลตัวคือคุณเป็นอย่างไรบ้างเอาไว้ถามทุกสุขกันคราวนี้ผมก็จะผันประธานให้คุณเป็นว่าคุณแม่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณก็ต้องรู้หลักของการผันเวิร์บคำกริยาเนี่ยผันตามประธานด้วยอย่างเช่นประโยคนี้มันมี how are you คำกริยาคือคำว่า are แปลว่าเป็นอยู่คือคุณก็น่าจะผันหูมาบ้างใช่ไหมครับว่ามันมีคำกริยาในกลุ่มของ are เนี่ย A-R-E-R เนี่ยคือกลุ่มของ is and areที่แปลว่าเป็นอยู่คือทั้ง3ตัวเลยนะครับทั้ง3ตัวนี้คนไทยเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องรู้หลักของ3ตัวนี้ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ถูกจริงๆนะครับก็คือ is am are เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันเปรียบเสมือนฝาแฝดกันแปลเหมือนกันทุกอย่างครับทำไมต้องมี3ตัวล่ะเขาเอาไว้ใช้ตามประธานคือตัวต้นเรื่องที่แตกต่างกันนั่นเองแต่ตัว is am are นี่แปลเหมือนกันเปรียบเสมือนว่ามันคือตัวเดียวกันเลยทีเดียวนะครับคำว่า is เอาไว้ใช้กับประธานที่เป็นบุคคลที่3แบบคนเดียวก็คือมีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่คนก็คือเช่น he she it 3ตัวนี้ถ้าจะใช้ verb คำว่า is am are ต้องใช้ is แต่ไม่ได้แปลว่าถ้า he she it เมื่อไหร่ต้องใช้ is ทุกครั้งไปไม่ใช่นะครับเฉพาะเมื่อคุณอยากใช้คำกริยาในกลุ่ม is am are คุณต้องเลือก isแต่ถ้าคุณจะไปใช้กับคำกริยาเรื่องอื่นๆคุณก็ต้องใช้คำกริยาอันอื่นโดยไม่ต้องใช้ is หลายคนเข้าใจผิดมากๆพอ it ทีไรก็ต้องมี is ทุกครั้ง I ทีไรต้องมี am ทุกครั้งไม่ใช่ทุกครั้งนะครับ is am are จะใช้เมื่อเราอยากจะใช้คำว่าเป็นอยู่คือแต่ถ้าคุณจะใช้คำกริยาอื่นอย่าใช้ is am are นะครับโอเคนะครับคราวนี้คุณจะเริ่มต้นพูด how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างเป็นประโยคพื้นฐานของคุณคราวนี้ผมจะบอกว่าแม่ของคุณน่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคุณก็ต้องรู้ว่าแม่ของคุณคือคำว่า your mother ทีนี้ your mother มันเหมือน he she it นะครับผู้หญิงคนเดียวนะครับเป็น he she it เป็น she คุณก็ต้องเปลี่ยนจาก are เป็นคำว่า is ดังนั้นถ้าผมได้ประโยค how are you เป็นประโยคขึ้นใจแล้วผมก็จะฝึกถามให้คุณได้ฝึกพูดเองทุกวันบ่อยๆว่าแล้วแม่ของคุณเป็นยังไงอ่ะคุณก็ต้องพูดเป็น how is your mother พูดตามผมครับช้าๆครับแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างครับ How is your mother เห็นไหมครับคุณก็ได้ประโยคใหม่แล้วแล้วคุณถามว่าแล้วพ่อของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะคุณก็พูดเป็น How is your father พูดตามครับ How is your father และถ้าหากว่าจะถามว่าแล้วลูกๆของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะคุณมีลูกเกิน1คนนะครับเช่น2คน3คน4คนลูกที่เกิน1คนก็ใช้คำว่า childrenผมก็ถามว่าลูกๆของคุณเป็นยังไงบ้างคุณก็ต้องรู้ว่า your children เป็นพหูพจน์เกิน1คนจะใช้ is ไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า are ก็ต้องเป็น how are your children นะครับพูดพร้อมๆกันครับลูกๆของคุณเป็นยังไงบ้างเป็นการถามทุกสุขที่เชื่อมไปถึงลูกของคุณด้วยว่าลูกของคุณเป็นยังไงบ้างครับ how are your children พูดพร้อมๆกันครับ how are your childrenผมจะบอกว่าแล้วสามีของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะก็เป็นอะไรครับคุณรู้ไหมครับสามีของคุณก็เป็น your husband your husband คุณก็รู้ว่าอ๋อต้อง is เห็นไหมครับก็เป็น how is your husband พูดพร้อมๆกันครับสามีของคุณเป็นยังไงบ้าง how is your husband ภรรยาของคุณเป็นยังไงบ้างครับภรรยาของคุณก็ your wife นะครับคุณก็รู้ศัพท์เพิ่มด้วยYour wife ภรรยาของคุณทีนี้ your wife เป็นผู้หญิงบุคคลที่3คุณก็รู้แล้วใช้ is ก็ถามว่า how is your wife โอเคพูดตามครับ how is your wife อีกทีนะครับภรรยาของคุณเป็นยังไงบ้างครับ how is your wife สมมุติว่าเรารู้ว่าเพื่อนซื้อกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงมาตัวนึง
แล้วเราก็ถามทุกสุขถึงกระต่ายของเขาเราก็ถามว่ากระต่ายของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะก็พูดได้ไงครับคำพูดเป็น how is your rabbit เห็นไหมครับ rabbit แปลว่ากระต่ายพูดพร้อมกันครับกระต่ายของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะ how is your rabbit นี่นะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเพื่อนซื้อรถคันใหม่มาคันนึงเราก็ถามเขาว่าเป็นยังไงรถของคุณใช้ดีไหมก็ต้องถามว่ารถของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะใช้ดีไม่ดีเห็นไหมครับจาก how are you ก็ได้หลายเรื่องเลยถามว่ารถของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะคุณก็รู้แล้วว่ารถของคุณต้องใช้คำว่า your car แปลว่ารถของคุณทีนี้ your car มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตบุคคลที่3คุณก็รู้ว่าต้องใช้ is ถูกไหมครับหลายคนเข้าใจผิดนึกว่ารถของคุณก็ต้องเหมือนคำว่าคุณคือ you ไม่ใช่นะครับคุณคือบุคคลที่2ที่เราคุยอยู่กับเขาแต่ว่ารถของคุณเนี่ยเราพูดถึงรถซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่3หรือบุรุษที่3ต้องใช้ is นะครับรถของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะก็ต้องพูดว่าอย่างไรครับพร้อมๆกันครับ how is your car คราวนี้จะถามว่าแล้วพ่อและแม่ของคุณ2คนเลยล่ะเป็นยังไงบ้าง2คนนี้ก็จะ is ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นบุคคลที่3แบบ2คนก็ต้องเทียบเท่ากับคำว่าพวกเขา they ก็ต้องพูดว่าHow are your father and mother? นะครับพูดพร้อมกันครับพ่อแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะ How are your father and mother? คราวนี้พ่อแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับฝรั่งเขามีศัพท์คำว่าพ่อและแม่หรือผู้ปกครองเลยทั้งพ่อและแม่เลยถ้าทั้งสองคนพ่อและแม่คุณก็คือคำว่า parents แต่คุณต้องเติม s เข้าไปด้วยนะครับถ้า parent ไม่เติม s จะหมายถึงพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือผู้ปกครองแต่ถ้าเติม s ก็คือทั้งพ่อและแม่อย่างเมื่อกี้ผมพูด your father and mother แปลว่าพ่อและแม่ผมสามารถจะพูดเป็น your parents แปลว่าทั้งพ่อและแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างก็ต้องใช้ are เหมือนเดิมครับพูดว่า how are your parents พร้อมๆกันนะครับพ่อและแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะ how are your parents แบบนี้ครับจากคำถามพื้นที่เราพูดว่า how are you คุณเป็นยังไงบ้างคำตอบคือ I am fine คุณก็เอามาตอบคำถามได้มากมายจากเมื่อตะกี้นี้ที่เราถามไปครับที่เขาถามว่ารถของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะ how is your car คุณก็ตอบว่ามันดีคุณตอบว่า it is good ถ้ามันไม่ค่อยดีเลยคุณก็บอก it is not goodอย่างนี้ครับถ้ามันแย่มากๆเลยซื้อมาแล้วมีแต่เรื่องเสียคุณก็บอก it is very bad มันแย่มากเลยเห็นไหมครับจากแค่ how are you แล้วก็ตอบ I'm fine ได้เป็นคำถามและคำตอบใหม่ๆในโครงสร้างเดียวกันเยอะมากเลยอย่างผมถามว่าพ่อและแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างล่ะคำถามคือ how are your parents คำตอบก็คือจะเป็น he ไม่ได้บุคคลคนเดียวผู้ชายไม่ได้ she ผู้หญิงหล่อนไม่ได้เพราะว่าทั้งพ่อและแม่คุณก็ต้องใช้คำว่า they เมื่อกี้ถามว่าพ่อและแม่ของคุณเป็นยังไง how are your parents เราก็ต้องตอบว่าพวกเขาสบายดีพวกท่านสบายดีพูดว่า they are very well พวกท่านสบายดีทำนองนี้เกิดผมถามว่ากระต่ายสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ก็คือ how is your rabbit เราก็ต้องบอกว่า it isFine หรือ it is very well มันสบายดีแต่ว่าฝรั่งนะครับจะใช้ it ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับเพียงแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาให้เกียรติครับสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดคนเนี่ยสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงอื่นๆหรือสัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างสิงโตเสือเขาจะให้เกียรติสัตว์ตัวผู้ตัวเมียพวกนี้เปรียบเสมือนคนเขาจะใช้คำสรรพนามแทนเหมือนเขาผู้ชายเป็น he หรือเป็น himแล้วแต่ว่าเป็นประธานหรือเป็นกรรมถ้าเป็นตัวเมียก็เป็น she หรือเป็น her นะครับดังนั้นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ใหญ่ๆพวกนี้ฝรั่งเขาจะใช้คำสรรพนามเหมือนกับการใช้กับคนทีเดียวครับพอช่วงหลังจากที่ผมสอนเทคนิคคุณไปแล้วผมจะฝึกให้คุณพูดโดยผมจะไม่ชี้นำแล้วนะครับคุณต้องฝึกกับผมตอนที่ผมสอนก่อนแล้วก็หลังจากที่ฝึกกันสัก 4-5 ข้อแล้วผมจะให้คุณได้ตอบเองคิดเองแล้วก็มีเฉลยสั้นๆบางๆอยู่ประมาณทุกนี้ของจอนะครับให้คุณเหลือบดูเพื่อเป็นการตรวจคำตอบถ้าคุณไม่เหลือบดูเลยก็ได้นะครับจะดีมากๆเลยถ้าคุณไม่เหลือบดูประโยคที่3นะครับที่จะให้คุณได้ฝึกพลิกแพลงกันมาจากประโยคง่ายๆว่า what are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะ
คุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยผมก็เปลี่ยนคำว่าอยู่เป็นบุคคลอื่นครับผมก็ถามเขาว่าน้องสาวของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนคำว่า you เป็นคำว่า your sister เราต้องรู้จักศัพท์คำว่าน้องสาวครับคือ sister ทีนี้พอเปลี่ยนประธานตัวนี้เนี่ยคุณก็ต้องรู้หลักว่าผลกระทบของมันก็คือคำกริยาคำว่า are ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า is เพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่า your sister น้องสาวของคุณมันบุคคลที่3แบบเป็นผู้หญิงคนเดียวคุณก็ต้องเปลี่ยน are เป็น is เนี่ยครับคุณต้องรู้ตรงนี้ด้วยก็จึงกลายเป็นน้องสาวของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะก็เป็น What is your sister doing นะครับพูดพร้อมๆกันครับน้องสาวของคุณทำอะไรอยู่ล่ะตอนนี้ What is your sister doing ต่อไปครับเปลี่ยนเป็นคำว่าภรรยาของคุณตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ล่ะเป็นอะไรครับพูดพร้อมกันครับ What is your wife doing ต่อไปลูกๆของคุณที่เกิน1คนตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ล่ะลูกๆของคุณที่เกิน1คนก็คือว่า your children นะครับหลายคนคุณก็ต้องเปลี่ยน is เป็นคำว่า are ครับก็กลายเป็น what are your children doing พูดพร้อมๆกันครับลูกๆของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะ what are your children doing คราวนี้จากประโยคพื้นๆอันนี้แหละครับผมก็จะเหมือนกับว่านี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเหมือนกับว่าด้วยความไม่รู้ตัวเลยนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเหมือนถามตัวเองครับกลายเป็นอะไรครับประธานกลายเป็นคำว่า I แล้วครับพอเป็น I ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า am ก็จึงกลายเป็น what am I doing ถูกไหมครับเหมือนเราถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพูดพร้อมๆกันครับเฮ้ยนี่ฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย what am I doing อีกครั้งนึงครับช้าๆพร้อมๆกัน what am I doingแบบนี้นะครับอีกสักอันนึงครับเปลี่ยนประธานเป็นพ่อและแม่ของคุณตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ล่ะใช้คำว่า your parents แปลว่าพ่อและแม่ของคุณนะครับก็จะกลายเป็นประโยคว่า what are your parents doing พูดพร้อมๆกันครับคุณพ่อคุณแม่ของคุณตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ล่ะ what are your parents doing อีกครั้งนึงครับ what are your parents doing แบบนี้นะครับผมจะสาธิตอย่างนี้ให้คุณดูเยอะหน่อยมาดูคำตอบครับคำตอบก็คือยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้พ่อและแม่ของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะเราก็ต้องบอกว่าพวกเขากำลังเล่นโยคะอยู่กำลังฝึกโยคะอยู่คุณก็ต้องรู้จักศัพท์คำว่าฝึกโยคะก็คือคำว่า verb to do ครับคำว่า do แล้วก็กรรมคือ yoga คนไทยพูดว่าโยคะแต่ฝรั่งพูดว่า yoga yoga นะครับเมื่อกี้ถามว่าพ่อและแม่ของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะเราก็ต้องตอบว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นกำลังทำโยคะอยู่ก็ต้องเป็นคำว่า they ถูกไหมครับก็ต้องเป็น they are doing yoga พูดพร้อมกันครับพวกเขาทั้งหลายนั้นกำลังฝึกโยคะอยู่พูดว่า they are doing yoga ผมถามว่าลูกๆของคุณที่เกิน1คนน่ะกำลังทำอะไรอยู่ล่ะก็ต้องพูดว่าไงครับ what are your children doingพูดอีกครั้งครับพร้อมๆกันคำถามลูกๆของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะ What are your children doing คำตอบครับตอบว่าพวกเขาทั้งหลายกำลังว่ายน้ำอยู่คุณก็ต้องตอบว่า They are swimming อีกครั้งนึงครับพูดพร้อมกัน They are swimming เราถามว่าสามีของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะก็เป็น WhatIs your husband doing ถูกไหมครับคุณก็พูดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับผมครับสามีของคุณกำลังทำอะไรอยู่ล่ะ What is your husband doing แล้วก็ตอบว่าเขากำลังทำความสะอาดห้องนอนของเขาอยู่ก็พูดว่า He is cleaning his bedroom อีกครั้งหนึ่งครับพูดพร้อมกันเขากำลังทำความสะอาดห้องนอนของเขาอยู่He is cleaning his bedroom. ต่อไปเนี่ยนะครับจะเริ่มให้คุณได้ฝึกแปลงเองละผมจะไม่แปลงให้คุณละผมจะขึ้นตัวหนังสือให้คุณดูตรงนี้บางๆให้คุณเหลือบในการเช็คคำตอบนะครับผมจะให้เวลาคุณสัก 2-3 วินาทีในแต่ละข้อในการพลิกแปลงจะมีหลายข้อหน่อยนะครับให้คุณได้ฝึกคิดโดยผมจะมีประโยคพื้นฐานให้คุณทุกอันเลยแต่คุณต้องไปพลิกแปลงเองโดยผมจะให้โจทย์คุณว่าจะเป็นประธานคนนี้แล้วคุณจะผันว่าอะไรดูซิว่าคุณจะผันถูกไหม
โดยผมจะให้ประโยคพื้นฐานคุณทุกข้อเลยครับจะเป็นประโยคง่ายๆที่คนไทยเราพูดกันบ่อยๆประโยคถัดไปนะครับคุณเริ่มเตรียมตัวฝึกพูดนะครับผมให้ประโยคพื้นฐานของคุณคือ What do you like to eat แปลเป็นไทยว่าคุณชอบทานอะไรล่ะเดี๋ยวจะมีให้ตอบด้วยคำตอบของผมก็คือผมชอบผัดไทยผมก็จะตอบของผมว่า I like ผัดไทยแปลว่าฉันชอบผัดไทยเห็นไหมครับฟังอีกทีหนึ่งคำถามผมคือ What do you like to eat คุณชอบทานอะไรคำตอบผมชอบทานผัดไทย I like ผัดไทยคราวนี้ผมจะให้คุณฝึกทั้งถามและตอบโดยเปลี่ยนประธานแล้วก็ผมจะให้โจทย์ไปว่าจะถามแบบเนี้ยคนตอบแบบเนี้ยเริ่มนะครับพร้อมนะครับเตรียมตัวฟังจากประโยคพื้นฐานคือ What do you like to eat เป็นว่าภรรยาของคุณชอบทานอะไรครับถามว่ายังไงครับต้องถามว่า What does your wife like to eat เห็นไหมครับเวลาประธานมันเปลี่ยนจาก you เนี่ย verb ช่วยจากที่เป็น do ถ้าเป็น your wife มันเป็น he she itคุณต้องเปลี่ยนเป็น does ก็จะต่างกันแค่นี้เองก็จะกลายเป็น What does your wife like to eat คำตอบก็คือลอนชอบกินสปาเกตตี้ตอบว่ายังไงครับคุณเห็นไหมครับภาษาอังกฤษอาจจะต้องรู้หลักการผัน verb หรือคำกริยานิดหน่อยเวลาประธานเป็น he she it คุณเห็น like ของผมเติม s ด้วยชอบเป็นเพราะว่าประธานเป็น he she itถ้าพูดในปัจจุบันนะครับ present simple tense พูดปัจจุบัน verb ตัวเดียวเนี่ยคุณต้องใส่ s เข้าไปเองทุกครั้งเลยนะครับใส่ s เข้าไปเองดังนั้นตอนแรกผมพูดว่าฉันชอบอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใส่ s ตรงคำว่า like แต่ว่าเวลาเป็นผู้หญิงคุณต้องใส่ s ไปที่คำกริยาด้วยเป็น she likes spaghetti นั่นเองครับต่อไปยังอยู่ในคำถามนี้นะครับผมจะถามว่าลูกชายของคุณชอบทานอะไรถามว่ายังไงครับต้องตอบว่า What does your son like to eat นะครับคำตอบครับตอบว่าเขาชอบกินไก่ทอดตอบไปยังไงครับเฉลยนะครับตอบว่า He likes fried chickenเห็นไหมครับเวลา fry เป็นเติม ed คุณต้องออกเสียงเป็นลมนิดนึงครับอีกครั้งนึงครับฟังผมก่อนนะครับ he likes fried chicken เขาชอบไก่ทอดครับพลิกแปลงหน่อยครับคุณยายของคุณชอบทานอะไรล่ะเฉลยครับ what does your grandmother like to eat คำตอบครับตอบว่าหล่อนชอบทานซุปผักพูดเป็นยังไงครับเฉลยนะครับ She likes vegetable soup ถ้าคุณอยากจะฝึกพูดตามผมคุณก็ย้อนกลับไปหรือว่าคุณกดพอสเอาไว้นิดนึงหลังจากผมพูดจบแล้วคุณก็ลองพูดตามดูก็ได้นะครับจะได้ฝึกพูดตามไปทุกประโยคเลยประโยคต่อไปนะครับทั้งคำถามและคำตอบผมจะให้ประโยคโครงกับคุณเป็นคำถามว่า What have you been doing lately แปลว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี่ยจนถึงบัดเนี้ยคุณทำอะไรอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยประโยคผมมันอาจจะเป็นเทนส์ที่คุณหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่คุณต้องฝึกเอาไว้หลายๆเทนส์ครับฟังอีกทีครับช่วงที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยคุณทำอะไรเป็นประจำแล้วเนี่ยถามว่า What have you been doing latelyคำตอบของผมเดี๋ยวคุณต้องไปพลิกแพนนะครับคำตอบของผมก็คือผมทำกับข้าวบ่อยเลยช่วงนี้ผมก็ตอบว่า I have been cooking a lot อีกทีนึงนะครับฟังผมก่อน I have been cooking a lot ดังนั้นคุณเห็นไหมครับทั้งคำถามและคำตอบ tense เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบเรียบๆง่ายๆอย่างที่ผ่านมาแล้วคุณต้องผันให้เป็นด้วยแล้วก็ดูประโยคที่ผมให้แล้วคุณก็พลิกแพลงเปลี่ยนดูเฉลยก็มีคุณก็ดูเฉลยเอาไปเป็นการเรียนรู้ไปด้วยนะโอเคนะครับผมใช้คุณได้ฝึกพลิกแพลงเปลี่ยนประธานละแล้วก็เปลี่ยนคำกริยาตามความเหมาะสมด้วยนะครับถ้าคุณรู้ศัพท์อะไรคุณก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์จากประโยคคำถามก่อนครับผมใช้คุณพลิกแพลงประโยคคำถามเนี่ยถามว่า
What have you been doing lately? คุณทำอะไรเป็นประจำล่ะผมจะเปลี่ยนประธานนะครับเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณทั้งคู่เลยเนี่ยทำอะไรเป็นประจำล่ะช่วงนี้ถามว่ายังไงครับเฉลยนะครับเป็น What have your parents been doing lately? ถ้าคุณตอบผิดก็ต้องลองสังเกตดูว่าผิดตรงไหนทำไมผมเฉลยแล้วมันไม่เหมือนกันและผมเปลี่ยนตรงไหนบ้างฟังผมออกเสียงอีกทีนึงแล้วคุณก็ออกตามผมไปก็ได้นะครับจะพูดพร้อมกันหรือว่าจะกดหยุดก่อนก็ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ของคุณทำอะไรมาบ้างล่ะที่ผ่านมาช่วงนี้ก็พูดว่า What have your parents been doing lately? ต่อไปผมจะให้คุณตอบนะครับเป็นตอบว่าพวกท่านฝึกโยคะมาตลอดเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพูดว่ายังไงครับเฉลยนะครับเป็น They have been doing yoga a lot ฟังอีกครั้งนะครับ They have been doing yoga a lot พลิกแปลงอีกสักนิดนึงดีไหมครับบอกว่าลูกๆของคุณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรบ้างเปลี่ยนแค่ประธานครับคำถามจะเป็นอะไรครับเฉลยนะครับฟังนะครับWhat have your children been doing lately? ฟังอีกครั้งนะครับพูดตามผมก็ได้ครับ What have your children been doing lately? คำตอบครับผมให้โจทย์คุณให้แปลว่าพวกเขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันเยอะมากเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพูดว่ายังไงครับจะเลยนะครับพูดว่าThey have been playing computer games a lot. ฟังอีกครั้งหนึ่งพูดตามกันไปก็ได้ครับ They have been playing computer games a lot. ประโยคต่อไปเป็นคำถามและคำตอบเรื่องเพลงครับสมมติจะถามว่าคุณชอบฟังเพลงประเภทไหนล่ะคำถามก็คือ What kind of music do you like? ฟังอีกครั้งนะครับWhat kind of music do you like? ทริคของการออกประโยคนี้ก็คือคำว่า kind of นะครับก็คือคุณต้องออกเสียง kind คุณต้องออกเสียง kind แล้ว n กับตัว d ขึ้นจมูกหน่อยเป็น kind แล้วคำว่า of off คุณต้องหลอม or off กับตัว d เป็น kind of นะครับฟังอีกครั้งนะครับคุณลองสังเกตแล้วก็ออกเสียงตามไป What kind of music do you like?เดี๋ยวคุณเปลี่ยนประธานด้วยนะครับคำตอบครับก็คือผมชอบเพลงป๊อปครับผมก็บอกว่า I like pop music คุณอาจจะละคำว่า music ได้เพราะในคำถามมันมีคำว่า music คือดนตรีอยู่แล้วคุณอาจจะตอบแค่ I like pop แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าคุณพูดว่าคุณชอบเพลง jazz คุณอาจจะพูดว่า I like jazz เฉยๆหรือพูดเต็มๆว่า I like jazz music ก็ได้นะครับดังนั้นผมจะให้สับคุณหน่อยถ้าหากว่าคุณชอบเพลงแร็ปแบบไม่มีทำนองเพลงแต่ว่าเป็นพูดรัวๆๆๆคุณบอก I like rap R-A-P rap ถ้าคุณชอบเพลงคล้ายๆเพลงแร็ปนะครับคุณจะพูดว่า hip hop คุณพูดว่า I like hip hop ถ้าคุณอยากบอกฉันชอบเพลงร็อกแบบเย้ยๆร้องเพลงกระแทกตะโกนดังๆหน่อยนะครับเรียกสั้นๆว่า rock R-O-C-K rock พูดเต็มๆมันคือ rock and roll แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเต็มๆแล้วครับเขาจะพูดแต่ rockถ้าคุณอยากพูดเต็มฝึกก็เป็น rock and roll ตัว R อย่าลืมยืดปากครับ rock and roll ถ้าคุณบอกว่าฉันชอบฟังเพลงบรรเลงคุณก็ต้องพูดว่า I like instrumental music หรืออย่างที่บอกคุณละคำว่า music เป็น I like instrumental ก็ได้นะครับ instrumental เป็น adjective แปลว่าที่มีแต่ดนตรีบรรเลงอย่างเดียวไม่มีเสียงร้องแต่ถ้าคุณอยากบอกว่าฉันชอบเพลงที่เน้นเสียงร้องแบบโชว์พลังเสียงแบบลากเสียงยาวร้องแบบมีพลังหน่อยเขาเรียกว่า vocals นะครับเติม s ด้วยนะครับคุณก็พูดว่า I like vocals อย่างผมก็ชอบเพลงที่แบบโชว์พลังเสียงในการร้องผมพูดแบบ I like vocals แบบนี้ครับคุณได้สับแล้วว่าดนตรีมีประเภทไหนบ้างอาจจะมีอย่างอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดหมดนะครับคุณก็เลือกเอาไปที่คุณชอบผมจะพลิกแปลงจากประโยคพื้นฐานผมให้คุณคือWhat kind of music do you like? ผมจะเปลี่ยนประธานเป็นคำว่าหล่อนผู้หญิงคนนั้นหล่อน
ถ้าผมจะให้คุณแปลว่าหล่อนชอบเพลงประเภทไหนคุณจะได้ว่าอะไรครับเฉลยนะครับพูดว่า What kind of music does she like อีกครั้งนะครับหล่อนชอบเพลงประเภทไหนล่ะ What kind of music does she like คำตอบครับหล่อนชอบเพลง rock พูดว่ายังไงครับคุณพูดมาครับเฉลยนะครับพูดว่าหล่อนชอบเพลง rock พูดว่า she likes rock อย่าลืมครับประธานเป็น he she it ถ้าพูดเหตุการณ์ปัจจุบันคุณต้องใส่ s ด้วย she likes rock ผมจะเปลี่ยนประธานครับเป็นคำแปลกๆบ้างสมมติผมจะบอกว่าเลขาของคุณเลขาที่ช่วยทำงานให้คุณนั่งหน้าห้องคุณคำว่าเลขาผมให้คำศัพท์คุณได้ครับเลขาออกเสียงว่า secretary เน้นพยางค์แรกครับ sec ไม่ใช่ secret นะครับออกเสียง sec secretary แปลว่าเลขาดังนั้นเลขาของคุณเอาไปเติมเองผมจะให้คุณพลิกแปลงครับถามว่าเลขาของคุณชอบเพลงประเภทไหนอาจจะพูดเอาไว้ในเวลาไหนเช่นคุณอยากจะไปจีบเลขาของเพื่อนก็เลยถามว่าเลขาของคุณชอบเพลงประเภทไหนถามว่ายังไงครับเฉลยครับ What kind of music does your secretary like ฟังผมไปทีนะครับหรือคุณจะพูดตามไปด้วยกันก็ได้ครับพูดพร้อมกันครับ What kind of music does your secretary like คำตอบที่ผมจะให้คุณแปลมานะครับพูดว่าหล่อนชอบเพลงบรรเลงพูดอย่างไรครับเฉลยครับคุณตอบถูกไหมครับเฉลยว่าหล่อนชอบเพลงบรรเลง She likes instrumental music ฟังอีกครั้งหนึ่งพูดตามกันไปครับ She likes instrumental music คราวนี้พลิกแปลงอีกหน่อยครับถามว่าเจ้านายของคุณชอบเพลงประเภทไหนอ่ะเจ้านายก็คือคำว่า boss b o s s boss ผมให้สรรพคุณละเจ้านายเจ้านายของคุณชอบดนตรีประเภทไหนล่ะพูดไปยังไงครับคุณตอบมาครับเฉลยนะครับ What kind of music does your boss like อีกทีนะครับพูดพร้อมกัน What kind of music does your boss like คำตอบครับพูดว่าเขาชอบเพลงแจ๊สพูดยังไงครับคุณตอบมาครับเฉลยนะครับจะใส่แจ๊สเฉยๆหรือแจ๊สมิวสิกก็ได้ผมจะพูดแจ๊สมิวสิกละกันนะครับจะได้ยาวหน่อยพูดว่า he likes jazz music อีกครั้งนะครับพูดพร้อมกัน he likes jazz music ข้อต่อไปครับผมจะให้ประโยคโครงพื้นฐานของคุณว่าคุณชอบภาพยนตร์ประเภทไหนล่ะประโยคพื้นฐานผมก็คือว่าWhat kind of movie do you like? คำตอบคุณก็ตอบว่า I like ฉันชอบแล้วก็ใส่ประเภทของภาพยนตร์นะผมจะให้สรรพคุณครับยกตัวอย่างเช่นหนังตลกเขาก็เรียกว่า comedy แต่เวลาคุณตอบเนี่ยถ้าเป็นคำนามนับได้คุณต้องใส่ s ด้วยนะครับอย่างคำว่า comedy มันนับได้คุณก็ต้องใส่เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เป็น comedies เช่นผมบอกว่าผมชอบหนังตลกผมบอกว่าI like comedies ถ้าหากว่าผมจะบอกว่าผมชอบหนังตลกที่เป็นหนังรักๆสมัยใหม่หน่อยผมก็เติมคำว่า romantic แปลว่าที่เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่เป็น adjective เอาไว้ข้างหน้า comedies ก็ผมชอบหนังตลกที่เป็นเรื่องรักๆหน่อยผมก็ต้องตอบว่า I like romantic comedies นะครับใส่ s ด้วยแต่ถ้าผมพูดว่าผมชอบหนังประเภทวิทยาศาสตร์ประเภทมนุษย์ต่างดาวประเภทมียานอวกาศเขาเรียกว่า sci-fi movies คุณอาจจะใส่ sci-fi movies ใส่ภาพยนตร์ movies ไปด้วยหรือคุณตัด movies ทิ้งหรือ sci-fi อย่างเดียวก็ได้นะครับผมจะใส่ movies ไปด้วยเช่นผมชอบภาพยนตร์ sci-fi ที่เป็นเรื่องพวกมนุษย์ต่างดาวพวกยานอวกาศพวกนั้นพูดว่า I like sci-fi movies ใส่ s ด้วยนะครับเพราะว่า movie เป็นนามจำได้ถ้าคุณขี้เกียจพูด movies คุณพูด sci-fi เฉยๆครับเป็น I like sci-fiถ้าคุณจะบอกว่า
ฉันชอบภาพยนตร์แฟนตาซีเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์แบบที่แบบมีเวทมนต์อะไรที่มันเหนือความจริงหน่อยนึงนะครับแฟนตาซีคุณก็ตอบแฟนตาซีไปเลยก็ได้นะครับบอกว่า I like fantasy นะครับเอาล่ะผมจะถามคุณให้คุณได้ฝึกคิดเป็นฝรั่งโดยการเปลี่ยนประธานบ้างนะครับจากประโยคพื้นฐานคือ What kind of movie do you like ผมจะถามคุณว่าคุณลุงของคุณลุงคุณต้องจำคำว่าลุงก่อนลุงภาษาอังกฤษคือว่า uncle 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 คุณลุงของคุณชอบภาพยนตร์ประเภทไหนล่ะพูดไปยังไงครับเฉลยนะครับตอบว่า What kind of movie does your uncle like อีกครั้งครับพูดตามกันครับคุณลุงคุณชอบหนังประเภทไหนล่ะ What kind of movie does your uncle like ตอบว่าเขาชอบ romantic comedies ตอบว่ายังไงครับเฉลยนะครับตอบว่า he likes romantic comediesอีกครั้งนะครับพูดพร้อมกัน He likes romantic comedies ถามว่าแฟนสาวของคุณชอบดูหนังประเภทไหนล่ะแฟนสาวแฟนก็คือแฟนผู้หญิงครับก็คือ girlfriend ถามว่ายังไงครับแฟนของคุณผู้หญิงชอบดูหนังประเภทไหนถามว่าเฉลยครับWhat kind of movie does your girlfriend like? คำตอบครับหล่อนชอบหนังสไตล์แฟนตาซีประเภทแฮร์รี่พอตเตอร์ตอบว่ายังไงครับเฉลยครับ She likes fantasy อีกครั้งนะครับพูดพร้อมกัน She likes fantasy ประโยคต่อไปนะครับพื้นฐานประโยคพื้นฐานก็คือตอนเย็นวันพรุ่งนี้คุณจะกำลังทำอะไรอยู่ประโยคผมก็คือ What will you be doing tomorrow evening คือผมจะฝึกให้คุณรู้จัก tense แปลกๆบ้างครับสังเกต verb มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ฉันจะได้รู้ว่าควรจะโทรศัพท์ไปกวนคุณหรือไม่ควรจะกวนคุณดีประโยคพื้นฐานของผมคือ What will you be doing tomorrow evening ผมจะเปลี่ยนประธานนะครับเป็นสามีของคุณพรุ่งนี้เย็นจะกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยรู้ไหมเพราะฉันเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้ควรจะโทรหาเขาหรือไม่ควรโทรหาเขาดีพรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้ช่วงเย็นสามีของคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ครับคุณจะพูดว่าไงครับเฉลยนะครับตอบว่า What will your husband be doing tomorrow eveningเห็นไหมครับถ้าคุณตอบผิดเพราะประโยคเริ่มยาวแล้วเนี่ยคุณต้องคอยสังเกตให้ดีอีกครั้งหนึ่งครับพูดตามผมนะครับ What will your husband be doing tomorrow evening คำตอบครับเมื่อกี้นี้ผมพื้นฐานผมให้คือ What will you be doing tomorrow evening คำตอบคือ I นะครับ I เช่นผมบอกว่าผมจะกำลังทำกับข้าวอยู่นะตอนนั้นผมบอกว่า I will be cookingคุณต้องเปลี่ยนเองนะครับเมื่อกี้นี้ถามว่าสามีของคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ล่ะพรุ่งนี้ตอนเย็นน่ะคุณก็ตอบว่าเขาผู้ชายกำลังล้างรถอยู่เพราะนั้นอย่าโทรหาเขาตอนนั้นนะเพราะว่าตัวเขาจะเปียกมือเขาจะเปียกใช้มือถือไม่ได้คำตอบคือเขาจะกำลังล้างรถอยู่ครับเขากำลังล้างรถอยู่ค่ะตอนนี้คุณจะพูดว่ายังไงครับเฉลยนะครับต้องตอบว่า he will be washing his car อีกครั้งครับคุณพูดพร้อมไปกับผมเลย he will be washing his car ประโยคต่อไปครับผมเปลี่ยนเทนส์ให้คุณหน่อยจะได้แบบฝึกหลายๆเทนส์ครับแต่คุณไม่ต้องไปสนใจมากหรอกครับคุณก็เอาโครงที่ผมให้ไปยึดไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนประธานกับเปลี่ยนคำกริยาผมให้โครงคุณว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นคุณทำอะไรอ่ะประโยคผมก็คือ What did you do yesterday evening? ฟังอีกครั้งนะครับ What did you do yesterday evening? คำตอบของผมก็คือผมทานอาหารเย็นกับภรรยาของผมครับผมก็พูดว่า I had dinner with my wife
คุณต้องสังเกตคำกริยาผมด้วยว่าผมเปลี่ยน tense เป็นอดีตถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝึกไปคุณก็จำประโยคนี้ไปนะครับถ้าคุณผิดก็จะได้เป็นครูด้วยถือว่าความผิดคุณเป็นครูทำให้คุณจำได้จากประโยคคำถามคือ What did you do yesterday evening? คำตอบคือ I had dinner with my wife คำถามผมจะให้คุณพลิกแปลงก็คือเมื่อวานนี้ตอนเย็นลูกสาวของคุณทำอะไรอ่ะได้ไปยังไงครับเฉลยนะครับคุณก็ต้องเกาะกับประโยคของผมแล้วก็เปลี่ยนคำที่จำเป็นครับเฉลยว่า What did your daughter do yesterday evening เป็นไงครับตอบถูกไหมพูดอีกครั้งหนึ่งพูดพร้อมกับผมนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นลูกสาวคุณทำอะไรอ่ะพูดว่า What did your daughter do yesterday evening คำตอบครับหล่อนทำกันบ้านเมื่อวันที่ตอนเย็นหล่อนทำกันบ้านคุณก็กรอกคำตอบที่ผมให้ไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคำที่สำคัญคำว่าทำกันบ้านคุณใช้คำ verb คำว่า do 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 แล้วทำแล้วก็การบ้านของหล่อนครับเห็นไหมครับคนไทยพูดทำกันบ้านแต่ฝรั่งต้องพูดว่าการบ้านของหล่อนด้วยการบ้านคือคำว่า homework homework เขียนติดกันแปลว่าการบ้านผมจะให้คุณแปลว่าหล่อนทำการบ้านของหล่อนแปลว่ายังไงครับเฉลยครับคุณต้องคำตอบที่ถูกคือต้องตอบว่า she did her homework เห็นไหมครับผมบอกว่า do do แปลว่าทำเป็นปัจจุบันแต่คุณต้องเปลี่ยนเป็นอดีตเป็นด้วยนะครับเป็นคำว่า did d i d did สมมุติถ้าคุณรู้สึกว่าโอ๊ยปวดหัวจังเลยเปลี่ยนอดีตฉันต้องตายแน่ๆเลยไม่รู้เรื่องผมจะบอกคุณว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยครับถ้าคุณเรียนอย่างถูกวิธีเนี่ยนะครับคุณจะเข้าใจได้รวดเร็วภายใน1เดือนด้วยซ้ำไปนะครับเรียนอย่างถูกวิธีคนที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วผมมีนักเรียนหลายคนถามมาผมไม่ได้รับเองหรอกนะครับก็มีทีมงานรับให้เขาบอกว่าเขาถามว่าผมหรือดิฉันไม่มีพื้นฐานเลยนะจะเรียนได้ไหมผมก็ต้องบอกกับทุกท่านว่าคุณไม่มีพื้นฐานเลยก็ไม่มีปัญหาครับเรียนได้เร็วทุกคนคนที่จะเรียนได้เร็วนะครับคุณสมบัติที่ดีที่ผมคิดว่าต้องมีหลักๆ 2-3 ข้อเนี่ยก็คือ1เป็นคนที่มีความละเอียดมีความใส่ใจในการพูดครับมีหูที่ไวในการฟังเสียงแยกเสียงคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่หูไม่ไวเนี่ยก็คืออย่างเช่นผมออกเสียงตัว S ตรงท้ายไปแต่คนพูดกลับมาไม่มี S กันบ่อยๆเลยครับอย่างเงี้ยถือว่าไม่ไวแล้วก็บางทีบอกไปแล้ว2ครั้ง3ครั้งก็ไม่ยอมทำแบบนี้ครับคือการที่หูไม่ค่อยไวแบบนี้จะช้าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใส่ใจมาพร้อมกับความใส่ใจเต็มเปี่ยมมีหูที่ไวตื่นตัวที่จะฟังแล้วข้อที่3ที่สำคัญมากๆครับคือคุณต้องมีสมาธิหรือมีสติที่ดีในการฟังนิดนึงถ้าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีฟังแล้วทำความเข้าใจไปคุณจะเรียนได้เร็วแน่ๆเลยครับไม่ต้องมีพื้นฐานก็ได้ขอให้มีความตั้งใจจริงมีสมาธิที่ดีแค่นี้แหละครับข้อต่อไปที่คุณจะฝึกนะครับโครงประโยคที่ผมจะให้คุณก็คือฉันสามารถช่วยคุณอย่างไรได้บ้างล่ะคำถามก็คือ how can I help you นะครับผมเปลี่ยน tense เปลี่ยนอะไรไปเล็กน้อยให้คุณไม่ติดกับแบบเดิมฟังอีกครั้งนะครับผมสามารถช่วยคุณอย่างไรได้บ้างครับก็พูดภาษาอังกฤษคือ how can I help you คำตอบก็คือเช่นคุณอาจจะล้างจานเอานะคุณอาจจะล้างจานก็ได้นะก็ตอบว่าYou may, M-A-Y, may เป็น verb ช่วยครับแปลว่าอาจจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ You may wash the dishes คุณอาจจะล้างจานก็ได้สรุปประโยคนี้นะครับผมให้โครงที่คุณเอาไปเกาะเพื่อจะเปลี่ยนคำนะครับคือฉันสามารถช่วยคุณอย่างไรได้บ้าง How can I help you คุณอาจจะล้างจานก็ได้ You may wash the dishes คำถามที่ผมจะให้คุณแปลก็คือคุณสามารถช่วยหล่อนอย่างไรได้บ้างคือหล่อนมีปัญหาหล่อนมีเรื่องวุ่นวายใจคุณสามารถช่วยหล่อนอย่างไรได้บ้างคุณจะตอบว่ายังไงครับเฉลยครับคุณต้องพูดว่า how can you help her how can you help her เป็นคำตอบที่ถูกนะครับคำตอบที่จะตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ผมให้คุณตอบว่าคือคำถามคือ
คุณสามารถช่วยหล่อนอย่างไรได้บ้างคนตอบก็ต้องตอบว่าฉันสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้ฉันสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้ผู้ฟังที่ดีผู้ฟังก็คือคำว่า listener มาจาก verb listen แปลว่าฟัง listen ฟังบางคนอาจจะพูด listen ก็โอเคนะครับ listen แต่ว่าเวลาพูดกันเร็วๆจะออกเสียงเป็น listen หลอมตัว s กับตัว t เป็น listen เติม er เข้าไปแปลว่าผู้ฟังที่ดีก็เติมอะด้วยครับ a good listener ผมให้สรรพคุณแล้วนะผู้ฟังที่ดีคือ a good listener ให้คุณแปลประโยคว่าฉันสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้คุณจะพูดว่าไงครับเฉลยครับคุณต้องพูดว่า I can be a good listener อีกครั้งนึงครับพูดพร้อมกับผม I can be a good listenerข้อต่อไปครับคำถามถามว่าเมื่อวานนี้ตอน10โมงเช้าคุณกำลังทำอะไรอยู่คำตอบก็คืออ๋อตอนนั้นเหรอฉันกำลังชงกาแฟอยู่คำถามผมก็คือ What were you doing yesterday at 10 a.m. ฟังอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้ตอน10โมงเช้าคุณกำลังทำอะไรอยู่ What were you doing yesterday at 10 a.m.คำตอบก็คือฉันกำลังชงกาแฟอยู่ก็พูดว่า I was making coffee อีกครั้งนะครับ I was making coffee ฉันกำลังชงกาแฟอยู่คราวนี้ผมจะให้คุณพลิกแปลงประธานครับเปลี่ยนประธานในคำถามนะครับพูดว่าเมื่อวานนี้ตอน10โมงเช้าลูกชายของคุณกำลังทำอะไรอยู่ต้องพูดไปยังไงครับคำตอบที่ถูกคุณต้องตอบว่า What was your son doing yesterday at 10 a.m. ฟังอีกครั้งนะครับคุณไม่ได้ฟังผิดนะครับคำตอบที่ถูกคือ What was your son doing yesterday at 10 a.m. คุณจะสังเกตว่าจากเดิม were เวลาเปลี่ยนประธานคุณต้องเปลี่ยนเป็น was ด้วยนะครับนี่คุณต้องรู้หลักการเปลี่ยนผมจะไม่อธิบายให้มันทำให้คุณปวดหัวมากนะครับแต่คุณก็ลองสังเกตไปคำตอบครับตอบว่าเขากำลังวิ่งเล่นวิ่งอยู่ในสวนหน้าบ้านคำว่าวิ่งก็คือคำว่า run r u n run แปลว่าวิ่งสวนหน้าบ้านก็คือ front yard แปลว่าสวนหน้าบ้านคำตอบของคุณคืออ๋อตอนที่คุณถามเหรอเมื่อวานเหรอ10โมงเช้าเขากำลังวิ่งเล่นอยู่ในสวนหน้าบ้านคุณต้องตอบว่าไงครับเฉลยครับคำตอบที่คุณต้องตอบผมก็คือ he was running in the front yard ฟังอีกครั้งแล้วคุณก็พูดพร้อมผมไปเลยครับ he was running in the front yard ประโยคต่อไปนะครับทั้งคำถามและคำตอบจาก how are you ที่พวกคุณเป็นอย่างไรบ้างผมก็จะเอา how are you นี่มาแต่ผมจะเปลี่ยน tenseเป็น present perfect ครับก็จะเป็น how have you been how have you been ก็แปลเหมือน how are you แปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมถาม present perfect หมายความว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงยาวๆเนี่ยจนถึงตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างครับมันจะต่างกับ how are you แบบนี้นะครับแต่มันจะแปลเหมือนกันว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างแต่ tense มันต่างกันดังนั้นคำถามผมก็คือ how have you been แปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาคำตอบคือI have been very well. ผมสบายดีเลยก็ตอบ I have been ตาม tense เขานะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนประธานตรงคำถามแล้วเป็นคำว่าพี่ชายของคุณเป็นอย่างไรมาบ้างในช่วงนี้คุณจะได้ว่าอะไรครับคิดนะครับเฉลยนะครับคำตอบที่ถูกคุณต้องตอบว่าHow has your brother been? ฟังอีกครั้งนะครับคุณต้องเปลี่ยน verb ช่วยคำว่า have เป็น has ด้วยนะครับตอบว่า How has your brother been? คำตอบครับให้ตอบว่าเขาสบายดีเลยใช้คำว่า very well เหมือนผมเมื่อสักครู่นี้แหละครับคุณจะตอบว่าอะไรครับเฉลยครับคำตอบที่ถูกคุณต้องตอบว่าHe has been very well
อีกครั้งนึงครับพูดพร้อมๆกับผมนะครับ He has been very well ถ้าคุณรู้สึกโอ๊ยทำไมฉันผิดอยู่หลายข้อแล้วฉันเปลี่ยนผันไม่เป็นเลยคำกริยาอะไรพวกนี้ก็คือคุณก็จะได้รู้จุดอ่อนของคุณว่าอ๋อฉันยังไม่รู้หลักของภาษาอังกฤษแบบนี้เลยคุณก็จะได้รู้ว่าต้องทำการบ้านตรงไหนบ้างนะครับถ้าคุณตอบถูกอยู่แล้วทุกข้อเลยจนถึงบัดนี้คุณก็เก่งมากเลยครับคุณก็คงจะเกือบจะเป็นฝรั่งแล้วมั้งครับคุณก็ฝึกมากมากเลยนะครับมาดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปผมก็จะถามคำถามว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนก็คือคนไทยพูดว่าบ้านคุณอยู่ไหนนั่นเองครับฝรั่งก็จะถามว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนภาษาอังกฤษคือ Where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหน Where do you live คำตอบก็คือเช่นผมอยู่ในย่านพระโขนงครับผมก็ตอบว่า I live in พระโขนงครับแต่ถ้าผมอยากจะพูดเป็นชื่อถนนเช่นผมอยู่บนถนนสุขุมวิทผมก็ต้องใช้ on นะครับถนนผมบอกว่า I live on สุขุมวิท road อีกครั้งครับผมอาศัยบนถนนสุขุมวิทครับ I live on สุขุมวิท road แล้วแต่คุณนะครับถ้าคุณอยากจะบอกเป็นย่านเป็นตำบลอำเภออะไรคุณใช้คำว่า I am in แล้วก็ชื่อตำบลอำเภอหรือจังหวัดแต่ถ้าคุณอยากจะบอกเป็นชื่อถนนคุณต้องพูด on o n on นะครับโอเคคราวนี้ผมจะให้โจทย์คุณไปนะครับคุณไม่ต้องเป็นนึกชื่อถนนเองผมจะบอกว่าน้องสาวของคุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณได้ว่าไงครับเฉลยครับคุณต้องตอบว่า Where does your sister live อีกครั้งนึงครับถ้าคุณถูกแล้วก็เก่งมากครับพูดพร้อมกับผมครับน้องสาวคุณอาศัยอยู่ที่ไหนพูดว่าWhere does your sister live? คำตอบก็คือลอนอาศัยอยู่บนถนนพระราม2ถนนพระราม2เขาก็เรียกว่า Rama 2 เลข2 Rama 2 Road ถนนใช้อะไรคุณก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วตอบครับตอบว่าลอนอาศัยบนถนนพระราม2ไม่ได้อาศัยอยู่บนถนนไม่ได้นอนบนถนนนะครับคือบ้านเขาว่าอยู่บนถนนพระราม2ตอบว่าลอนมีบ้านอาศัยอยู่บนถนนพระราม2ตอบว่าไงครับเฉลยครับคุณต้องตอบว่า she lives on Rama 2 road อีกครั้งหนึ่งครับฟังผมให้ดี she lives on Rama 2 road เห็นไหมครับ live ต้องใส่ s ด้วยเพราะประธานเป็น he she it แบบนี้นะครับที่เราฝึกกันฝึกช้าๆครับคุณต้องฝึกบ่อยๆครับถ้าคุณยังไม่ได้เนี่ยคุณจะได้ชินกับการคิดเป็นฝรั่งด้วยครับประโยคต่อไปก็ง่ายมากๆครับในการตอบคำถามก็คือคุณแต่งงานหรือยังครับคำตอบก็ yes แต่งแล้ว no ยังไม่แต่งคำถามว่าคุณแต่งงานหรือยังโครงที่ผมใช้คุณเกาะประโยคที่ถูกต้องคือพูดว่า are you married married มาจาก m a r r y marry เป็น verb แปลว่าแต่งงานกับแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็น I แล้วเติม ed ก็คือเป็น adjective นะครับแปลว่ามีสถานะว่าแต่งงานละ Are you married คุณแต่งงานหรือยังครับคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมครับทำนองนี้นะครับคำตอบก็ yes ก็ no ไปคราวนี้ผมจะให้คุณเปลี่ยนประธานผมจะถามว่าลูกสาวของคุณแต่งงานหรือยังครับพูดยังไงครับคำตอบที่ถูกคุณต้องตอบว่าIs your daughter married? อีกครั้งนะครับพูดพร้อมผม Is your daughter married? คำตอบเนี่ย Yes ก็ No ก็คือแต่งแล้วยังไม่แต่งน้อยแต่ผมใช้คุณตอบเต็มๆถ้าแต่งแล้วคุณก็ตอบเต็มๆหน่อยเป็น Yes I am ถ้ายังไม่แต่งคุณก็พูด No I am not โดยการพูดรวบๆจาก I am เป็น I'm นะครับยังไม่แต่งก็พูดเป็น no I'm not นะครับลูกสาวคุณแต่งงานหรือยังคำตอบก็คือบอกว่าหล่อนยังไม่ได้แต่งงานค่ะพูดไปยังไงครับเฉลยนะครับต้องตอบว่า no she is not หรือพูดรวบเป็น no she's not หรือบางคนอาจจะพูด no she isn't ก็ได้นะครับได้ทั้ง3แบบเลยข้อต่อไปนะครับสืบเนื่องจากข้อที่แล้ว Are you married? Adjective married ผมก็เปลี่ยน adjective บ้างครับจะได้รู้ว่าเปลี่ยน adjective ก็ได้โดยผมจะถามว่าคุณหิวหรือเปล่าครับ
ผมก็เปลี่ยน married เป็นคำว่า hungry แปลว่าหิวคุณหิวหรือเปล่าครับ are you hungry เหมือนกันเวลาตอบหิวครับก็ yes I am ถ้าไม่หิวก็ no I'm not คราวนี้ผมใช้คุณเปลี่ยนทั้งประธานและเปลี่ยน adjective ด้วยนะครับผมจะให้คุณพูดประโยคว่าคุณพ่อของคุณใจดีหรือเปล่าครับใจดี adjective ของเขาใจดีคือคำว่า kind k-i-n-d kind คุณพ่อของคุณใจดีหรือเปล่าครับคุณจะได้ว่าอะไรครับเฉลยนะครับคุณควรจะต้องได้คำตอบว่า is your father kind นะครับฟังดีครับ is your father kind คำตอบก็คือเขาใจดีสิท่านใจดีสิเขาผู้ชายใจดีสิตอบไปยังไงครับเต็มๆครับจะเลยนะครับต้องตอบว่า yes he is ครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วครับผมจะถามว่าคุณอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ประโยคภาษาอังกฤษก็คือ where are you now จะมี now หรือไม่มี now ก็ได้แต่ผมอยากใส่คำบอกเวลาหน่อยว่าตอนนี้นะครับ Where are you now คนตอบก็ไม่ต้องใส่ now ก็ได้บอกแค่เช่นตอนนี้ผมอยู่ในที่ทำงานผมครับผมก็ตอบว่า I am หรือย่อเป็น I'm in my office นะครับคุณพร้อมไหมครับที่ผมจะให้โจทย์นะผมจะถามว่าตอนนี้ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยมี now เลยนะครับภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้ถามว่ายังไงครับเฉลยครับคุณต้องได้ว่า Where is your wife now คำตอบครับตอบว่าหล่อนอยู่ในฟิตเนสเซ็นเตอร์หล่อนอยู่ในฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็คือที่ออกกำลังกายครับตอบว่ายังไงครับคำตอบที่คุณควรจะได้คือ She is in the fitness centerอีกครั้งหนึ่งครับ She is in the fitness center อีกข้อหนึ่งในเกาะอยู่ในโครงเดียวกันเนี่ยผมจะให้คุณพลิกแพลงเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งครับสุดท้ายก่อนจากกันนะครับพูดว่าสมมติคุณเป็นผู้หญิงคุณถามเพื่อนคุณตามหาสามีไม่เจอตอนนี้สามีของฉันอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้สามีของฉันอยู่ที่ไหนอ่ะพูดยังไงครับเฉลยครับคุณต้องได้ว่า Where is my husbandnow ไม่มี now ก็ได้ครับอีกครั้งหนึ่งผมจะพูดโดยไม่มี now where is my husband คำตอบครับตอบว่าเขาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเขาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียตอบว่าไงครับเฉลยครับต้องตอบว่า he is in Malaysia อีกครั้งหนึ่งครับพูดพร้อมกัน he is in Malaysiaก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอยากให้คุณดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาประโยคที่คุณพูดแล้วถูกแน่ๆเนี่ยเก็บเอาไว้เป็นโครงแม่แบบต้นแบบครับแล้วคุณก็เปลี่ยนประธานแต่ที่สำคัญคือคุณต้องรู้หลักของการใช้เทนส์ด้วยว่ามันผันคำกริยาเนี่ยผันยังไงบ้างคุณจะได้รู้หลักถ้าคุณไม่รู้หลักตรงนี้เลยคุณก็จะพบว่าคุณจะพูดผิดบ้างถูกบ้างทำนองนี้นะครับดังนั้นภาษาอังกฤษผมบอกแล้วถ้าคุณมีความละเอียดมีความใส่ใจแล้วก็มีความเป็นผู้ฟังที่ดีมีสมาธิที่ดีในการเรียนคุณจะเรียนได้เร็วมากๆเลยครับ Here we are offering you something nice